ขั้วเลยนะฮะก็คือทีมทนายของพันธบุตรโททักษิณชินวัตรตอนนี้เริ่มแอคทีฟแล้วโดยเฉพาะสมาชิกคนใหม่คนนี้มีคนถามผมว่า GJ Noobs คือใครนี่ฮะ GJ Noobs คือคนนี้นะฮะให้สัมภาษณ์เลยนะฮะเปิดประเด็นเลยกับสื่อในเนเธอร์แลนด์ผมบอกแล้วคนนี้มีสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อในเนเธอร์แลนด์แล้วก็ในเนเธอร์แลนด์คือศาล ICC อยู่ที่นั่นนะฮะที่กรุงเฮกก็ให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าเนื้อหาที่เขาได้ตรวจสอบมาตอนนี้เนี่ยน่าจะมีมากพอที่จะดำเนินการในการดำเนินคดีฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายกรัฐมนตรีไทยก็หาเป็นอาชญากรสงครามนะเจจายนูปเว็บไซต์ที่คุณสามารถชมได้เนี่ยถ้าคนเล่น Twitter เนี่ยตาม Twitter ของแอมสเตอร์ดัมเนี่ยจะดีที่สุดเพราะเขาจะคอยแนะนำแต่ว่าที่ให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นเว็บไซต์ของ RNW นะฮะ RNW.NL นะฮะของเนเธอร์แลนด์เป็นเรดิโอในเรดิโอนิวส์เน็ตเวิร์กในเนเธอร์แลนด์นะครับก็แนะนำนี่คือ JJ Noobs เริ่มทำงานแล้วกับทีมงานแอมสเตอร์ดัมส่วนแอมสเตอร์ดัมเองตอนนี้ก็เดินหน้าออกสื่อต่างชาติอยู่ตลอดนะครับออกสื่อของออสเตรเลียนะฮะ ABC News ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนะฮะเสียชีวิตมากกว่า80รายใช้ปืนยิงเข้าไปที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะมีภาพคลิปมีอะไรชัดที่จะเป็นหลักฐานในการสู้คดีเพื่อเอานายกรัฐมนตรีไทยไปขึ้นศาลอาชญากรโลกให้ได้